ครูวานคิดอะไรดีๆออกก็เลยจะจัดโอลิมปิกค่ะขึ้นมาพิมเพรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยจดหมายจากครูวานหนังสือเล่มนี้นะคะเหมาะสมสำหรับการเป็นวรรณกรรมเล่มแรกของใครหลายๆคนนะคะหนังสือก็ไม่หนาเลยค่ะแล้วก็มีรูปภาพนะคะอยู่เต็มเล่มด้วยเป็นเรื่องราวของครูวานค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันอยู่ตัวเดียวและมันก็รู้สึกเหงาขึ้นมานะคะมันก็เลยเขียนจดหมายฝากเจ้าแมวน้ำไปนะคะไปส่งถึงสัตว์หลายๆตัวทั่วโลกเลยแล้วก็ตั้งตารอคอยนะคะรอจดหมายตอบกลับมาแล้วจดหมายตอบกลับมาก็เป็นเรื่องราวสนุกๆเกิดขึ้นในเล่มนี้นะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างไปดูรีวิวกันเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยหนังสือเล่มนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น10บทค่ะก็จะมีรูปภาพนะคะให้เห็นทุกหน้าเลยก็เปิดมาก็จะเป็นเรื่องของครูวานเนี่ยที่ตอนนี้มันอยู่ตัวเดียวแล้วล่ะค่ะคราวนี้มันก็มีเพื่อนนะคะเป็นนกกระทุงค่ะมันก็เลยเขียนจดหมายนะคะออกไปหาคนอื่นๆเพราะว่ามันอยากจะเขียนเล่านะคะอยากรู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยที่อยู่ไกลๆเป็นยังไงบ้างนะคะขอให้แมวน้ำเนี่ยนำส่งไปค่ะก็มีจดหมายตอบกลับมาจากเจ้านกเพนกวินนะแล้วก็มีจดหมายจริงๆเนี่ยมีจดหมายตอบกลับมาอีกหลายฉบับเลยค่ะมีจดหมายฉบับหนึ่งตอบกลับมานะคะจากวานที่ชื่อวาริสค่ะซึ่งวานตัวนี้นะคะเป็นหลานของเพื่อนเก่าของครูวานและนั่นนะคะก็ทำให้ครูวานคิดอะไรดีๆออกก็เลยจะจัดโอลิมปิกค่ะขึ้นมาแล้วครูวานนะคะก็ออกจดหมายเชิญค่ะทุกคนเรียกเพื่อนนะคะวันเก่าๆมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแข่งขันโอลิมปิกนะนี่ก็จะเป็นเรื่องโอลิมปิกของแหลมวานค่ะรายการแรกนะคะเป็นการแข่งขันของแมวน้ำค่ะซึ่งมีแมวน้ำเข้าแข่งขัน10ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นการแข่งขันเดินของเพนกวินค่ะแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการแข่งขันพ่นน้ำของวานค่ะก็อยากชวนเด็กๆนะคะไปอ่านกันดูว่าในแต่ละรายการการแข่งขันเนี่ยใครเป็นผู้ชนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ